เนี่ยพระองค์จะรู้หมดพระองค์จะรอเล่มไหนไม่มีก็แปลว่าพระวรกายพระองค์ทั้งหมดคือส่วนย่อของสิ่งนั้นทั้งหมดรู้พระองค์เองทั้งหมดก็รู้สิ่งนั้นทั้งหมดเหมือนกันทำนองเดียวกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งนั้นได้ทั้งหมดเหมือนกันถ้าตามแนวที่ว่านี้ถ้าใครที่สามารถที่จะซีเล็กเข้าไปส่วนยอดของความเป็นพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพระเจ้าให้ไว้เรื่องอะไรพระเจ้าสอนมนุษย์เนี่ยอยู่3เวอร์ชันเวอร์ชันที่1ก็คือสภาพสิ่งแวดล้อมก็คือแบบโลกโลกที่มองเห็นด้วยตาจับต้องด้วยมืออายตนะ5เนี่ยได้แค่นี้เองนี่โลกโลกทั้งหมดไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่คงที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความกดความดันความชื้นแต่ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ตัวนี้เสื่อมสภาพไปตรงนี้จะเข้าใจยากที่สุดของมนุษย์จะเข้าใจมากยากเช่นใช้คำว่าเห็นแต่ไม่มีนี่อธิบายง่ายเช่นอากาศยกตัวอย่างง่ายขอโทษมีแต่เห็นโทษทีมีแต่ไม่เห็นคืออากาศนี่ยกตัวอย่างง่ายเห็นแต่ไม่มีนี่ยุ่งเลยครับฉันเห็นนี่บอกว่าไม่มีได้ไงว่าโดนตบทันทีคนที่พูดในตรงนี้ที่มันยากยากมากยากเหลือเกินครับยากยากเกินที่จะวินิจฉัยฉันต้องหลุดโลกอย่างเดียวให้จึงจะรู้ตรงนี้ภาวะต้องหมดคลีนตัวเองทั้งหมดจึงจะรู้อ๋อไอ้ที่มันเห็นจับต้องได้เนี่ยมันไม่มีนะเว้ยเช่นเห็นตัวเราจับต้องได้เนี่ยพอเวลาปฏิบัติเข้าถึงตัวนั้นปุ๊บมันจะหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนตรงนี้เป็นฟิลลิ่งฮะเลยฟิลเลอร์วัดได้ด้วยนี่พอเราผมพูดตรงนั้นปุ๊บมันเกิดฟิลลิ่งขึ้นมาแล้วตัวฟิลเลอร์คือตัวเราเป็นตัววัดเป็นปัจจตังโดยแท้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ผมบอกว่าเป็นบุญของแผ่นดินโลกครับที่มันคนคนหนึ่งไปรู้สิ่งนั้นและนำมาใช้เกิดประโยชน์ตนโดยรักษาสุขภาพตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ยังไม่พอรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคต้องให้เด็ดขาดเรื่องนี้นะครับรักษามนุษย์ก็จะใช้คำพูดภาษาอะไรขับรถมาเมื่อกี้เนี่ยนึกเป็นภาษาแล้วว่า purity treat human หมอไม่คำพูดอย่างนี้อ่ะ treatment เนี่ยฮะก็คือการรักษาเก็บเอาไว้เนี่ยอ่ะในประมาณนั้นนะครับจะใช้ healing healerมันก็เหมือนกับผู้อื่นเขาใช้กันนะฮิลลี่นะผมก็ใช้ก็ได้แต่ไม่อยากจะใช้คำเหล่านั้นของเขาเพราะมันมาเยอะได้เห็นกันมาเยอะเรามันหยับสอบไปเลยทรีตเลยนะฮะรักษามันเลยมนุษย์เนี่ยนะด้วยสองมือเปล่าเนี่ยการที่ไปร่วมรู้สิ่งนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมันก็ยากยิ่งที่จะเข้าใจก็ถอยหลังกลับมาพื้นฐานตัวเองนี่เดียวว่าเราคือใครเกิดมาได้ยังไงตั้งแต่เกิดนะผมเองตั้งแต่เกิดแม่กำลังดำนาอยู่คลอดมากลางทุ่งนาเลยนะครับหัวสุขีโคลนเลยผ่านประตูสวรรค์และนรกวันที่เดียวกันนะประตูนั้นอ่ะใช่ไหมต้องมองหน้าเป็นสาวผ่านประตูนรกและสวรรค์ประตูเดียวกันนะหลุดปุ๊บจากจุดนั้นก็มาสู่พื้นดินจุกเข้าไปเลยเหมือนกับร่างกายผมมันถูกชุบมาเรียบร้อยแล้วดินน้ำลมไฟเข้าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันสถานการณ์เดียวกันตอนนั้นแม่ ก่อนจะจากไปโรงพยาบาลวชิระแม่บอกว่าจำไว้นะลูกแม่กำลังนำนาอยู่ลูกเกิดในทุ่งนาเลยในทุ่งนานะให้ผมก็ฟังคนที่กำลังจะตายเนาะมีแต่ละเมอเพ้อพกอยู่ส่วนหนึ่ง
ผมยังพูดต่อไปพอมันไม่ใช่เรื่องนี้กำลังจะอยู่แรไม่อยู่แรเนี่ยก็จะมาพูดอย่างนี้อยู่ผมคิดว่าท่านเพ้อไปนะรู้ไหมอ้าว3วัน5วันผ่านมาไปเยี่ยมทีนึงพูดได้คำนี้พอพูดคำนี้ออกมาปุ๊บผมก็เลยสะดุดเฮ้ยนี่มันแม่เรานะเนี่ยไอ้บรรยากาศเช่นนั้นนาทีนั้นน่ะใครจะไปบอกได้เกินไปกว่าแม่ไม่มีทางหรอกก็อ่ะรับฟังให้เราเรียนหนังสือมาเนาะแล้วก็เชื่อหนังสือเชื่ออะไรต่างมาสารพัดเชื่อพอดีประสบการณ์ตรงผ่านมาไปเจอเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ธรรมดาเนี่ยฮะ1-2คอลัมน์นิ้วนะ1คอลัมน์2นิ้ว2คอลัมน์1นิ้วอ่ะ2คอลัมน์นิ้วประมาณเนี้ยนิดเดียว2คอลัมน์นิ้วมันจะแค่ไหนเนี่ย1คอลัมน์2คอลัมน์เนี่ยประมาณเนี้ยก็สูงแค่นี้1นิ้วอ่านได้ความว่า การตัดสินอรรถคดีของผู้พิพากษาที่ประเทศอังกฤษเขาบอกไว้ว่าถ้าจะเอาความจริงจากมนุษย์ให้ถามตอนที่กำลังจะตายมันถึงเก็ตมันมาถึงสองอย่างอ๋อแม่กำลังจะตายแล้วแม่พูดฉันที่ว่านี้มันก็ต้องความจริงสิเนี่ยก็จะมาโกหกทำไมก็เลยรับตัวนั้นเข้ามาสุดท้ายแล้วก็ทีนี้คุมอยู่เนี่ย คุมสถานการณ์แม่ แล้วจับชีพจรเวลาจะไปปุ๊บแม่เวลาจะไปพลังงานของแม่เนี่ยมันแอบสอบอย่างตัวเราได้ครับคำสอนบอกว่าคนตายมีผีอ่านะไปกันใหญ่เลยเรื่องผีมันจะไปใกล้คนตายบ้านนั้นตายวันนี้ตายแล้วผีดูเนี่ยคนละเรื่องเลยครับเหมือนคนเกิดก่อนเอาผียัดผู้คนโอ้โหผมรับไม่ได้ทุกวันเอาเป็นว่าพลังงานบริสุทธิ์หรือเป็นบริสุทธิ์ก็ตามทีแอบสอบจากแม่มาเราผมก็ได้ดับเบิ้ลใช่ครับของผมก็มีอยู่แล้วว่าแม่จะไปปุ๊บก็จะคายพลังงานออกครับตรงนั้นน่ะเวลาจะไปหัวใจหยุดเต้นปั๊บเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันวึบมันเป็นลักษณะที่เดี๋ยวนะสะบัดผ้าคอลแลปส์ไงปึ๊บพอปุ๊บมันไปต่อไม่ได้หัวใจมันไม่ไปต่อหยุดนิ่งเท่านั้นนะครับเอเนอร์จีจะมันก็ออกทันทีครับอ๋อนี่เหรอทีนี้ก็ยังมาถอยหลังมาหาการทดสอบชีวิตหนึ่งที่มนุษย์เขาทดสอบกันนะว่ากำลังใกล้ตายแล้วเช่นมาดูอินดิเคเตอร์ของหัวใจ60ครั้ง80ครั้งต่อนาทีต่ำมาเรื่อยไปถึงต่ำมาประมาณ20ครั้งต่อนาทีเนี่ยหัวใจเต้นปุ๊บนะได้20ครั้งต่อนาทีส่วนมากจะไปตรงนี้ครับมนุษย์เอาล่ะเมื่อเขารู้ว่าคนจะตายแล้วไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงจะตายแล้วนะหัวใจยังทำงานอยู่เขาก็เอามนุษย์คนที่กำลังจะตายเนี่ยกำลังจะตายเอาไว้ในห้องสุญญากาศเอาไว้ในห้องแก้วหลอดแก้วว่าไปห้องดูอากาศออกไปเพราะยังไงตายแน่นอนเวลาเขาตายปุ๊บกระจกแตกแป๊ะเลยนั่นแหละเอเนอร์จีมันออกมาจากตรงนั้นเองทีนี้ก็นึกถึงผมนึกถึงย้อนไปเรื่อยนะฮะพระพุทธเจ้าทีนี้อ่ะในขณะที่ได้รับสภาว่าพระธรรมซ่อนอยู่ในพระวรกายพระพุทธเจ้าคำว่าอุบัติน่ะพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประสูตินะตรงนี้สำคัญนะครับเนี่ยก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพลังงานของพระองค์เพราะมันสุดขั้วแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันก็หมดอัตราตัวนั้นมันก็เปิดแป๊ะเหมือนเปิดฝาหม้อมันก็รับเอเนอร์จีทันทีจากจักรวาลมันเป็นลายอะไรหนึ่งแปลกมากครับรับดื้อเพราะฉะนั้นการเปล่งฉับพลันรังสีก็เกิดขึ้นตรงนั้นก็อธิบายกับพูดว่าคอลแลปส์จักรวาลก็มีอยู่แล้วแต่พระวรกายพระองค์หัวใจทำงานอยู่แล้วพอเวลาหัวใจหยุดปึ๊กผมเชื่อว่านะหยุดปึ๊บมันไปต่อไม่ได้เนี่ยฮะมันก็เลยเปิดเชื่อมกันเลยระหว่างเอเนอร์จีของจักรวาล
กับหัวใจพระพุทธองค์เนี่ยแฟบเข้าไปที่เดียวกันมันเกิดคอนแลปมันก็เลยเกิดฉัพพราศีมาในวันที่ตรัสรู้นี่คือหนึ่งที่สองก็ตอนต่อเมื่อดับขันธปรินิพพานก็ทำนองเดียวกันถ้าผมบอกว่าภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะเป็นภาวะมันเกิดฟิชันฟิชันมานั่งนึกต่ออันนั้นมันมีอยู่แล้วพลังงานมีอยู่แล้วในจักรวาลในห้วงในโลกในจักรวาลอันเดียวกันนะฮะ เปิดช่วงไปถ้าผมจะบอกว่าสิ่งนั้นคือฟิชชั่นใช่พลังงานของโดนแต่ตัวไปฟิชชั่นแป๊บมันก็ไบเวชั่นเดียวเกิดขึ้นแผ่นดินถล่มทลายพายุต่างๆแผ่นดินซ้านแผ่นดินตัวนี้เขามีนะประวัตินะในส่วนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมชาติเนี่ยบึมบั่มบึมบั่มสารพัด45ปีต่อมาพระองค์ก็คอนโทรลธรรมชาติที่ว่านั้นด้วยพระพุทธเจ้าคอนโทรลอยู่นะอธิบายการคอนโทรลประวัติก็มีว่าพี่น้องญาติโยมโหติกาก็ทำนาไอ้คันนาที่แบ่งอยู่ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็น้ำเต็มคันนาไอ้ฝ่ายน้องก็เลยมาขอน้ำจากพี่ปล่อยมานิดเดียวมันก็มีแล้วน้ำข้างล่างไม่ให้เมื่อไม่ให้ความถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ลงพื้นที่แหละฟังความสองข้างพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้พูดจ้าเลยครับไม่หือไม่เลยทั้งนั้นเออมึงพูดมาเถียงทะเลาะกันเอาละตกตอนเย็นผ่านไปกลางคืนฝนตกมาห่าใหญ่เลยเต็มทั้งบนและล่างพื้นนาจบนั่นแหละผมบอกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารเพียงแต่รู้ข้อมูลสองด้านนั่นเองเพราะว่าฉันใช้สองหูท่านก็แชร์ได้เพราะมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยก็จะบอกว่าพลังพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะสามารถปรับธรรมชาติได้จากร้อนให้เป็นเย็นก็คือจากแล้งให้ฝนตกได้ประมาณนั้นนะครับยิ่งมาถึงวันนี้ผมก็ยิ่งคอมเพลเซตตัวเองมากที่ทำให้ฝนตกอะไรต่างๆนะได้ผมยิ่งคอมเพลหนักโอเคนะแต่ทางสายผมจะรู้ว่าอะไรคืออะไรก็ได้กันผมอธิบายผ่านยุคสมัยไม่มีวิทยาศาสตร์แต่ยุคสมัยต้องวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับในการอธิบายเอาละกลับไปถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อกี้นี่ใช่ไหมว่าฟิชชั่น45ปีพระองค์ก็รักษาพลังงานในพระวรกายพระองค์อยู่แล้วที่ผมบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงานะเนี่ยไปรู้ได้ยังไงว่าไม่มีเงาก็บอกว่าพระธรรมเนี่ยคือมันไม่มีเงามันหมดแล้วอัตตาตัวตนหาคนที่หาเงาที่ไหนแล้วเนี่ยเถียงตัวเองเถียงตัวเองคำว่าไม่มีเงาเถียงตัวเองนะให้ทราบไว้เอาละก็เผยแพร่สิ่งนี้มาตลอดทีนี้พอเวลากลับมาวันเวลาเสด็จดับขันเมื่อกี้บอกว่าฟิวชั่นแล้วตอนนี้ฟิวชั่นนี้ฮะคือพลังงานนี่ก็ย้อนกลับไปทีนึงสู่โลกทีนึงเกิดไบเวชั่นอีกทีนึงนั่นคือดับขันธ์ที่มันเกิดสองครับเกิดสองครั้งที่บอกว่าเปล่งฉับพลังงานสุดภาวะเช่นนี้ถามว่าผมไม่รู้ได้ยังไงก็ถอยหลังมาหา